สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแห่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังพอดีได้ข้อมูลมาน่าสนใจและก็ใกล้เทศกาลแห่งความรักนะคะก็แน่นอนเกี่ยวกับความรักนี่แหละค่ะเราลองมาฟังกันนะคะเกื้อจิตแขรำเป็นพยาบาลที่ทำงานกับผู้ป่วยระยะท้ายมานานนับ10ปีเธอได้พบผู้ป่วยจำนวนนับไม่ถ้วนแต่มีน้อยคนที่จะก่อให้เกิดความสะเทือนใจไม่เทียบเท่ากับเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนนี้นะคะอายุประมาณ17ปีผู้ป่วยคนนี้กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เขาอายุ2ขวบพ่อและแม่ตายเพราะเอดส์อยู่กับยายเลี้ยงเด็กคนนี้มาจนโตยายยากจนมากมีอาชีพหาของเก่าหรือคุ้ยเขี่ยขยะขายนะคะพออายุเขาได้17ปีเขาเป็นมะเร็งที่กระดูกแล้วลามไปถึงสมองมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ไม่นานก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทีแรกเด็กหนุ่มไม่ยอมไปอ้างว่าไม่มีเงินต้องช่วยยายหาเงินแต่ภายหลังก็ยอมไปปรากฏว่า3วันต่อมาโรงพยาบาลมหาราชแจ้งให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์มารับเขากลับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือเอาแต่ร้องว่าจะกลับไปบ้านท่าเดียวจะกลับไปหายายเขารักยายมากห่วงยายกลับมาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อาการแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้ายมะเร็งลามไปที่สมองและลูกอัณฑะพยาบาลคุยกับคุณยายก็ทราบว่าเขามีน้องอีกคนหนึ่งน้องร่วมพ่อแม่เดียวกันแต่ไม่เคยได้พบเจอกันเลยเพราะน้องไปอยู่กับย่าพยาบาลจึงไปตามหาเพราะว่าเขาใกล้เสียชีวิตแล้วอยากให้พี่น้องได้พบกันได้มีโอกาสมาดูใจกันน้องสาวอายุ15ปีแม้จะไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้าพี่ชายมาก่อนแต่พอได้มาเยี่ยมก็เอาเงินมาให้ซื้อนมกล่องมาให้1แพ็คคนป่วยเห็นก็ดีใจมากนม1แพ็คนี้เขาไม่กินเลยเก็บไว้ที่หัวเตียงบางทีก็เอามารูปคำเพราะว่าไม่เคยได้ของขวัญจากใครไม่เคยมีใครมาเยี่ยมนอกจากยายทุกวันยายมาเยี่ยมก็เดินมาจากบ้านแล้วกินข้าวถาดเดียวกับหลานเพราะจนมากช่วงหลังๆหมอต้องให้มอร์ฟีนทุก3ชั่วโมงเพราะเขาปวดมากจนกระทั่งวันหนึ่งพยาบาลจะมาให้มอร์ฟีนเขาจึงพูดว่าหมอครับยาแก้ปวดมอร์ฟีนใช่ไหมครับผมไม่ปวดผมไม่เอาได้ไหมครับฉีดแล้วมันไม่มีประโยชน์ว่าแล้วเขาก็พูดต่อผมขอนิดเดียวได้ไหมครับว่าแล้วเขาก็เอื้อมมือไปจับแขนพยาบาลไว้แน่นพยาบาลก็ใจดียืนนิ่งให้เขาจับเด็กหนุ่มคนนั้นจับแขนพยาบาลโดยไม่พูดอะไรถึงครึ่งชั่วโมงพยาบาลก็ให้จับนานเป็นครึ่งชั่วโมงโดยไม่พูดไม่ได้คุยอะไรเลยจนกระทั่งเพื่อนพยาบาลอีกคนหนึ่งเห็นแล้วก็พูดว่าไม่มีงานทำหรือไงไปยืนให้มันจับแขนอยู่ได้ต้องฉีดยาคนไข้อีกมากมายแต่พยาบาลคนนั้นเข้าใจความรู้สึกของคนป่วยจึงยืนนิ่งให้เขาจับแขนต่อไปฝ่ายคนป่วยเมื่อได้ยินอย่างนั้นเลยพูดว่าหมอครับพอแล้วครับชีวิตผมต้องการแค่นี้แหละครับหมอไปทำงานเถอะครับผมเข้าใจดีว่าแล้วเขาก็ปล่อยมือตีหนึ่งของวันนั้นนะคะเขาก็จากไปวาระสุดท้ายของเด็กหนุ่มคนนี้ต้องการแค่นี้คือต้องการการจับแขนพยาบาลแล้วเขาก็เจาะจงพยาบาลคนนี้เขาคงสังเกตว่าพยาบาลคนอื่นมาพลิกตัวมาฉีดยามาให้ยาก็ทำไปตามหน้าที่แต่พยาบาลคนนี้มีท่าทีใส่ใจคนป่วยทำด้วยความอ่อนโยนเขารู้สึกประทับใจในน้ำใจของพยาบาลคนนี้จึงปรารถนาจะได้สัมผัสเธอก่อนตายเป็นความปรารถนาที่จะได้รับความรักความใส่ใจในวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้เคยได้รับการสวมกอดหรือการสัมผัสด้วยความอ่อนโยนมาก่อนยายเองก็คงไม่ได้ทำอย่างนั้นกับเขาเขาจึงขาดความรักมาตั้งแต่เด็กความรักของยายคงไม่พอเพียงเพราะว่ายายต้องทำมาหากินมีคนจำนวนไม่น้อยเมื่อจะตายมีสิ่งเดียวที่เขาปรารถนาคือการได้รับความรักมาเติมเต็มสำหรับบางคน เพียงแค่ใครคนหนึ่งมีเมตตายอมให้เขาจับแขนเขาก็มีความสุขแล้วสามารถที่จะตายอย่างสงบทั้งที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่สำคัญมากคนเราถ้าพล่องความรักก็จะทุกข์ทั้งใจทุกข์ทั้งกายแต่หากได้รับความรักความทุกข์กายและความทุกข์ใจก็บรรเทาได้บางครั้งแม้เยียวยากายไม่ได้เพราะโรคที่เป็นอยู่มันหนักนักแต่ความรักก็เยียวยาใจได้อย่างน้อยในวาระสุดท้ายข้อธรรมคำสอนของพระไพศาลวิสาโรท่านผู้ฟังลองฟังเรื่องนี้กันนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะเมตตาทุกคนบนโลกนี้เราจะรู้สึกเมตตาเฉพาะคนบางส่วนเท่านั้นไม่นึกอยากให้คนที่เราคิดว่าเขาไม่ดีเป็นสุขทั้งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราโดยตรงหรือเป็นคนที่ร้ายต่อส่วนรวมใครจะอยากไปนึกแผ่เมตตาให้คนเช่นนั้นแต่เมตตาก็คือเมตตาทุกคนในโลกนี้เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีการยกเว้นคนนั้นคนนี้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วย่อมไม่ใช่เมตตาในความหมายของพระพุทธองค์ภาษาบาลีมีคำว่าสัพพะโลกัสสมิงหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตโอ้มันช่างเป็นเรื่องยากเหลือเกินคนที่มีความสุขในการเบียดเบียนว่าร้ายคนอื่นแล้วเราจะต้องแผ่เมตตาขอให้เขามีความสุขก็เท่ากับเป็นกำลังใจให้เขาเบียดเบียนว่าร้ายคนอื่นต่อไปนะสิเราจะสามารถแผ่เมตตาให้เขาอย่างจริงใจได้อย่างไรมันไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับผู้ที่เราคิดว่าไม่น่าจะได้รับเมตตาจากเราเพราะเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เราต้องเอาสิ่งไม่ดีของเขานั่นแหละเป็นหลักในการเจริญเมตตาเช่นสำหรับคนที่เห็นแก่ตัวเราก็ขอให้คนเห็นแก่ตัวได้รู้จักความสุขจากการไม่เห็นแก่ตัวหรือขอให้คนที่ชอบเบียดเบียนคนอื่นกลับตัวได้และมีความสุขในการไม่เบียดเบียนขอให้คนก้าวร้าวได้รู้จักความสุขในความไม่ก้าวร้าวเป็นต้นแทนที่นิสัยไม่ดีของเขาจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราเมตตาไม่ได้เราก็ใช้จุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญในการแผ่เมตตาให้เขาโดยหวังให้เขาได้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีเหล่านี้อย่างนี้ก็น่าจะพอไหวจากพระอาจารย์นะคะชยสาโลพักสักครู่นะคะบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ยาสีฟันซอลติพลาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการนำสุดยอดตำรับสมุนไพรอายุรเวทที่มีคุณค่าและสรรพคุณมากมายของ3สมุนไพรได้แก่สมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมด้วยการรวมคุณค่าสุดยอดสมุนไพรนี้ทำให้ตรีพลามีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะสำหรับช่องปากจะเป็นการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ดีขึ้นและด้วยการนำ3สุดยอดสมุนไพรอายุรเวทตรีพลามาผสานกับคุณค่าเกลืออนูเล็กเข้มข้นไฮเปอร์โทนิกซอลจนได้ยาสีฟันซอลตรีพลาที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันจึงกลายเป็นยาสีฟันสูตรเกลือสมุนไพรแบรนด์แรกที่มีคุณสมบัติในการดูแลเหงือกโดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครช่วยให้เหงือกกระชับช่วยลดอาการอักเสบของเหงือกช่วยดูแลสุขภาพเหงือกโดยรวมลดอาการสะสมแบคทีเรียและคราบพักซึ่งเป็นต้นเหตุของฟันผุกลิ่นปากและโรคเหงือกหาซื้อยาสีฟันซอลตรีพลาได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสัญญาณโรคเหงือกมาเมื่อไหร่ใช้ซอลตรีพลาสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ Arty Professional Super Perfect Powder SPF 25 PA บวกๆแป้งขั้นเทพแป้งผสมรองพื้นควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อสีแป้งไม่เปลี่ยนระหว่างวันผิวหน้าเนียนสวยใสมั่นใจตลอดเช้าจรดเย็นพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด ด้วยค่า SPF 25 PA บวกๆมีทั้งหมด2โทนสีให้เลือกสี C1 สำหรับผิวขาวและสี C2 สำหรับผิว2สีหาซื้อได้ที่ 7-Eleven สาขาใกล้บ้านราคาพิเศษ199บาทจากราคา690บาทใกล้ที่ไหนช็อปที่นั่นนะครับ Movie Club คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดๆปังๆพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ็งอุดมแพ่งนุเคราะห์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง 99.9% ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทช.นะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปรย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะหลายท่านคงจะได้ยินนะคะชื่อหลวงพ่อรวยวัดตะโกวันที่เราลองมาฟังกันนะคะว่าหลวงพ่อรวยวัดตะโกเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ประจำวัดตะโกที่จังหวัดอยุธยาวัดตะโกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแห่งนี้เป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่อรวยเกจิอาจารย์ชื่อดังที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและคงจะหนีไม่พ้นวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากมายด้วยพุทธคุณมากมายหลายด้านมีจริยวัตร งดงามปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระนักพัฒนานำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตะโกตลอดหลายปีทำให้พุทธศาสนิกชนต่างก็ศรัทธากันเป็นอย่างมากในปี2560นะคะพระครูสุนทรธรรมนิวิทย์ได้มรณภาพลงนะท่านเป็นเจ้าอาวาสเนาะก็คือหลวงพ่อรวยอะค่ะมรณภาพลงสิริอายุรวม96ปีลูกศิษย์ก็เลยเก็บสังขารท่านเอาไว้แล้วก็พบว่าสังขารของหลวงพ่อรวยไม่เน่าเปื่อยจึงได้เก็บรักษาไว้ในโลงแก้วเพื่อให้เหล่าลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้กันไฮไลท์ของวัดตะโกที่จะไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้เลยก็คือพระมหาธาตุเจดีย์ปาสาธิโกที่มีขนาดสูงและใหญ่ตั้งอยู่โดดเด่นกลางวัดตะโกที่ได้ศิลปินแห่งชาติด้านสถาปัตยกรรมของไทยมาร่วมกันออกแบบความงดงามนี้โดยเจดีย์จะมี2ชั้นด้วยกันชั้นล่างเป็นฐานห้องโล่งกว้างขนาดใหญ่มีโรงแก้วบรรจุสังขารหลวงพ่อรวยที่จะเปิดให้เข้าไปกราบไหว้กันได้นะคะส่วนชั้นบนจะเป็นเจดีย์นับว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดตะโกยังมีศาลากลางน้ำที่สามารถให้อาหารปลาได้และมีมุมถ่ายภาพสวยๆภายในวัดที่ให้ท่านผู้ที่ไปที่วัดได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกกันนะคะชมความสวยงามที่วัดแล้วก็อย่าลืมเช่าบูชาวัตถุมงคลติดไม้ติดมือกันไปด้วยนะคะใครสนใจมาไหว้พระเพิ่มเป็นสิริมงคลก็มากันได้เลยค่ะเป็นวัดที่สวยใกล้กรุงเทพและก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะคะทำอย่างไรเมื่อลิฟต์ค้างนะคะสาเหตุที่ทำให้ลิฟต์ค้างเนี่ยมันจะมี3กรณีกระแสไฟฟ้าดับแล้วก็อุปกรณ์นิรภัยตรวจพบสิ่งผิดปกติระบบควบคุมการทำงานขัดข้อง 3 กรณีนี้จะทำให้ลิฟต์เนี่ยหยุดการทำงานและเกิดอาการค้างได้ข้อควรปฏิบัติเมื่อลิฟต์ค้างนะคะลิฟต์ที่ได้มาตรฐานจะได้รับการออกแบบให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยมากที่สุดโดยเฉพาะระบบนิรภัยที่มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามหากเกิดปัญหากรณีลิฟต์ค้างไม่ว่าจะสาเหตุใดข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติมีดังนี้เลยค่ะเมื่อลิฟต์ค้างอย่าตกใจจนเกินเหตุควรตั้งสติให้ดีไม่ต้องกังวลว่าจะขาดอากาศหายใจเนื่องจากลิฟต์ได้ถูกออกแบบให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอแม้ว่าพัดลมระบายอากาศจะไม่ทำงานกรณีที่2นะคะไฟฟ้าดับชุดไฟส่องสว่างจากแบตเตอรี่สำรองฉุกเฉินจะทำงานโดยให้แสงสว่างเพียงพอสำหรับการมองเห็นให้กดปุ่มสัญญาณ Emergency Call ที่แผงปุ่มกดนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกข้อที่3ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่กำลังให้ความช่วยเหลือเช่นมีผู้โดยสารอยู่กี่คนมีใครที่รับบาดเจ็บหรือไม่และพยายามสังเกตชั้นที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนที่ลิฟต์จะค้างเพื่อทราบตำแหน่งค้างอยู่ผ่านทางอินเตอร์โฟนจากนั้นให้รอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ขณะที่ทำการช่วยเหลือลิฟต์อาจจะมีการเคลื่อนที่เพื่อให้จอดตรงตำแหน่งระดับชั้นดังนั้นระหว่างที่รออย่าพยายามงัดหรือเปิดประตูจากด้านในโดยเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจะต้องผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกระทำการใดๆโดยเด็ดขาดและข้อสุดท้ายนะคะการให้การดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีโดยช่างที่มีความรู้ความชำนาญการเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ตามคำแนะนำและหลีกเลี่ยงการใช้อะไหล่เทียมจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและช่วยยืดอายุการใช้งานก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากผู้จัดการออนไลน์ .com ใหม่สเปรย์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศMovie Club คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดๆปังๆพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดแป้งเค้กชินเน่ออยล์ฟรีตบทีเดียวอยู่แป้งผสมรองพื้นที่ให้การปกปิดดีเยี่ยมปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและควบคุมความมันยาวนาน12ชั่วโมงแป้งเค้กคุมมันในตำนานแพ็คคู่สุดคุ้มตลับจริงแถมฟรีรีฟิลให้ทุกคนหน้าสวยเน้นเด้งสู้โควิดในราคาสุดพิเศษ199บาทหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางชินเน่ในห้างโรบินสันร้านบิวตี้สเตชันโลตัสบิ๊กซีและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกตทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันซอลตีพลาบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ็งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062 396 5298 062 396 5298